สบายดีทุกคนเมื่อนี้เอาสูตรวิธีเฮ็ดยำกีนมาแบ่งปันทุกคนเนาะก่อนหน้านี้เคยโพสลงไปแล้วแต่หู้สกว่าคลิปนั้นมันซียุ่งยากเกินไปเมื่อนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดคลิปที่อธิบายง่ายๆเนาะ ก่อนอื่นเมื่อก่อนนำเครื่องเทศทีใส่สำรับใส่น้ำฝือนาทีกะเจ้าขายเป็นสุดมันมีหลายชนิดปนกันะนะลงไปในหม้อกระทะเนาะแล้วก็ใส่หมากหมาดลงไปประมาณสองสามบ้วงแกงแล้วแต่ความมักเนาะหลังจากนั้นก็คั่วทุกอย่างทำมันมีกลิ่นหอมต่อมาก็นำไปใส่โถปันปันให้มันมนละเอียดดีเลยเด้อ หลังจากที่ปั้นทุกอย่างมุลละเอียดดีแล้วจึงนำามักเพชรผงลงไปเนาะความเพชรหน่อยเพชรหลายนี่แล้วแต่ความมักเลยเดอ้อแต่สำหรับข่อยแล้วอันข่อยบหมักเพชรลายปันไดนะข่อยก็เลยเอามักเพชรผงโตเพชรกับโตบ่โบเพชรลงไปผสมกันเนาะถ้าเห็นว่ามันหลายเกินไปก็สามารถแบ่งเอาไว้ใส่เท่อหน้าได้เนาะต่อมาก็ซิมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปสามบวงแกง คนอหนึ่งบวงแกงหลังจากนั้นก็ค้นทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยเดอ้อต่อมาก็ซิมาข้างหมอน้ำมันพืชเนะนมันพืชนี่กระใสประมาณครึ่งถ้วยน้อยข้างน้ำมันพืชให้มันทอนๆเนาะแล้วก็นำลงไปเทนในถ้วยเลยคือบางสูตรนี่กระเจ้าก็จะใส่ขิงใส่หอมบัวลงไปนำแต่ว่าถ้าไผ่มีกระใสโบมีกระบบเป็นอย่างเดอ้อ ก็ใส่ก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำสีอิวขาวลงไป3มบวงแกงใส่น้ำมันงาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเนาะ3าบวงแกงหลังจากนั้นก็ใส่ซอนหอยนางล้ม2บวงแกง ใส่งาขาวขั่วลงไปเครื่องถ้วยน้อยค่อยแนะนำเด้อหลังจากที่ขั่วงาแล้วนะให้เอาไปต่ำให้มันแตกน้อยนึงเนาะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้แกยำจีนนะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีก็จะได้ซอสสำหรับใส่ยำจีนแล้วเนาะเวลาสิเห็ดยาหั่นก็ให้ตักซอสลงมาใส่ซามผสมเนาะประมาณสองจอง หลังจากนั้นค่อยก็สิปรุงเพิ่มด้วยแป้งนัวกับน้ำส้มสายซูนาะเหตุผลที่ค่อยบอใส่น้ำน้ำซอสั่นะเพราะว่าถ้าน้ำซอสฮันเฮาเห็ดบเหมือนเฮาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เนาะก็เลยบอใส่น้ำส้มสายซูลงไปในตัวซอสนะนะสิมาใส่เวลาเห็ดยำเอาหลังจากนั้นก็นําเครื่องที่จะยำลงไปเนาะเครื่องยำนี้ก็แล้วแต่ความมักเลยไผมกักอันใดก็ใสอันนั้นเนาะ ส่วนข่อยนี้เห็ดยำจีนนี่ข่อยจะมากประเภทตีนไก่แล้วก็เห็ดขาวค่ะนะยำแล้วมันแซบดีเนาะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็ซิมรสชาติถ้ามันจางก็สามารถใส่น้ำปลาน้ำซีอิ๊วลงไปได้เดอ้อแล้วก็สุดท้ายน้ำามนไซทวดดินทอดลงไปเนาะแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันอีกบานหนึ่งแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย สูตรนี้ค่อยพยัญ,ญามเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะค่อยอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ลองเอาไปเฮ็ดตามฮะนะ